พระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพคาลูอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะกะรังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธรรมยังพุทธาภิตุติงกะโรมาเสโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารติเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโรกังสเทวะกังสมารกังสปรัมมะกังสัตสมณพรหมนิงปะชังสเทวะมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจจิกัตตวะปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์
พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัณฑยานังไพเราะในเบื้องต้นมัจเจกัณฑยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยจานกัณฑยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวรปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังศีลสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวท่านธรรมยังธรรมาภิทุติงคโลมาเซโยโสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตะมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตะมหังธรรมังศีลสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังสังฆาภิทุติงคโรมาเซโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุเรสยุคคานิอัตถปุเรสปุคคราคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ
นั้นและสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกะระณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังฆังศีลสานมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวนั่งพับเพียบท่านธรรมยังรัตนตยัปปนามคาทายโยเจวะสังเวคปริกิตตนะปาทันจะพนามเซพุทโธสุสุทโธกาลุนามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีลุนาดูท่วงมหันนบโยจันตสุทัพภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสปาปูปกิเลสคาตโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิธรรมพุทธามาทะเลนตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อปฏิโปวิยตัสสัทุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมัคคปากามัตถเพทภินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโลโยจตถัตถทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอหมาทะเลนตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยติเขตสัญญิโตเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปหิโนอริโยสุเมธโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโรเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีมีสังฆังอหมาทะเลนตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อยิเจวะเมกันตะพิปูชะเนยยะกังวัตถุตะยังวันทยตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัตถวามาโหนตุเวตาสัพพาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้
ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์โอปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมยันตังธรรมังสุตวะเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุคาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุคาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุคังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาจาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปปโยโคทุกโคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เสยทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์โทที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองทรมานโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุรังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจัปนัสสะภควโตสาวะเกสุอนุสาสนิพระหุราปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตา
รูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมะยังโอตินามหะพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโคตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเลตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวนามิมัสเกวลัสทุกขคันธัสสันตกิริยาปัญญาเยธาติทำชะในการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เลยมาหน้า29เลยนะ จิลาปะเลนิพุตัมปิตังภะคะวันตังสะระนังคตาเราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะธรรมันจะภิกขุสังฆัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตาสะภะคะวะโตสาสนังยะถาสติยะถาพลังมนสิกโลมะอนุปฏิปัชฌามะจักทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสาโนปฏิปติขอให้การปฏิบัตินั้นของเราทั้งหลายอิมัสเกวลาสทุกขคันธาสานตากิริยายะสังวัตตโตจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เทอญ เดี๋ยววันนี้ช่วงปีใหม่จะขึ้นปีเก่าเอ้ยพี่เก่าจะขึ้นปีใหม่เดี๋ยวเรามาสดเปิดไปหน้า75เรามาสวดมงคลสูตรกันเป็นมงคลหน้า75นะเอวเมสุตังอันข้าพระเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังภควาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสวัสดิยังวิหารติเชตวันเนอนาถปินทิกัสสารามเมเสด็จประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นอารามของอนาถปินทิกะคฤหบดีใกล้เมืองสาวัตถีอัฏฐโคอัญญตลาครั้งนั้นแลเทพยดาองค์ใดองค์หนึ่งอภิกขันตายรัตติยาอภิกขันตวันนา
ครั้นเมื่อราตรีปฐมยามล่วงไปแล้วมีรัศมีอันงามยิ่งนักเกวละกับปังเชตวานังโอภาเสตวายังเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างเยนะภะคะวาเตนุปสังคมิพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่โดยที่ใดก็เข้าไปเฝ้าโดยที่นั้นอุปสังคมิตวาภะคะวันตังอภิวาเทตวาคันเข้าไปเฝ้าแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าเอกมันตังอัฏฐาสิได้ยืนอยู่ในกลางส่วนข้างหนึ่งเอกมันตังทิตาโคสาเทวตาคันเทพยดานั้นยืนในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วแลภควันตังคาถายะอัจฉภาสิได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าพหูเทวามนุษย์สามังคลานิอจินตยุงอากังขมานาโสธานังพรูหิมังคลมุตตมังหมู่เทพยดาและมนุษย์เป็นอันมากผู้หวังความสวัสดีได้คิดหามงคลทั้งหลายขอพระองค์จงเทศนาคนอันสูงสุดเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการไม่คบคนผ่านทั้งหลายการคบบัณฑิตทั้งหลายการบูชาชนควรบูชาทั้งหลายข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปฏิโลปเทสวาโสจะปุเพจกตปุญญตาอัตตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคลมุตตมังการอยู่ในประเทศอันสมควรการเป็นผู้มีบุญอันทำแล้วในการก่อนการตั้งตนไว้ชอบข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพาหุสัจจันจะสิบปันจะวินโยจะสุสิกขิโตสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคลมุตตมังการได้ฟังแล้วมากการมีศิลปะวิทยาวินัยอันชนศึกษาดีแล้ววาจาอันชนกล่าวดีแล้วข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตทาลัสสังคโหอนากุลาจกัมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังการบำรุงมารดาและบิดาการทรงเคราะห์ลูกและเมียการงานทั้งหลายไม่อากูลข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดทานันจะธรรมจริยาจะยาตกานันจะสังคโหอนวัชชานิกรรมมานิเอตัมมังคลมุตตมังการให้การประพฤติธรรมการสงเคราะห์ญาติทั้งหลายกรรมทั้งหลายไม่มีโทษข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอาลติวิรติปาปามัจฉปานาจะสัญญโมอัปปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังคลมุตตมังการงดเว้นจากบาปการเว้นจากการดื่มน้ำเมาการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดคาละโวจะดิวาโตจะสันตุถีจะกตัญญุตากาเลนะธรรมมัจจวนังเอตัมมังคลมุตตมังการเคารพการไม่จองหอง
การยินดีด้วยของอันมีอยู่การเป็นผู้รู้อุปการะอันท่านทำแล้วแก่ตนการฟังธรรมตามการข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขันติจะโสวจัสตาสมณะนันจะทัสสนังกาเลนธรรมสากัจฉาเอตัมมังคลมุตตมังความอดทนการเป็นผู้ว่าง่ายการเห็นสมณะทั้งหลายการสนทนาธรรมตามการข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดตโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานทัสสนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตมังเพียรเผากิเลสการประพฤติพรหมจรรย์การเห็นอริยสัจทั้งหลายการทำพระนิพพานให้แจ้งข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพุทธัสสโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสนกัมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังคลมุตตมังผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่มีโศกจิตปราศจากทุรีจิตเกษมข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเอตาทิสานิกัตตวาปัตตปราชิตาสัพพัทธโสทิงขัดฉันติตันเตสังมังคลมุตตมันติเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายกระทำมงคลทั้งหลายเช่นนี้แล้วจึงเป็นภายในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทพพยดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นแลกรณีเมตตาสูตรในบทนึงเนาะต่อไปเลยกรณียมัตถกุสเลนยันตังสันตังปะทังอภิสเมจกิจใดอันพระอริยเจ้าผู้สงบระงับกระทำแล้วกิจนั้นกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ควรกระทำสักโกอุชูจะสุหุชูจะเป็นผู้อาจหารและซื่อตรงสุวะโจจัดสมุทโธอนัตติมานีเป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยนและไม่ดูถูกล่วงเกินผู้อื่นสันตุสโพจะสุภโลจะเป็นผู้สันโดษเป็นผู้เลี้ยงง่ายอัปปกิจโจจะสันละหุกวุตติเป็นผู้มีกิจธุระน้อยประพฤติเบากายเบาจิตสันตรินทิโยจะนิปโกจะมีอินทรีย์อันสงบระงับมีปัญญารักษาตนอัปปคัปโภกุเลสุอนันุคิตโทเป็นผู้ไม่ขนองไม่พันกับชาวบ้านนะจะขุดทั้งสมาจะเลกินจิเยนวินยูปะเลอุปาวะเทยยุงกรรมอันใดที่ชนทั้งร้ายกระทำแล้ววินโยชนติเตียนไม่พึงกระทำสุขิโนวาเคมิโนโหตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตาจงเจริญเมตตาจิตว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีความสุขมีความปราณเถิดเยเกจิปานะภูตัตถิสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเราใดเราหนึ่งมีอยู่ตสาวาทาวลาวาอนวเสสายังเป็นผู้สะดุ้งด้วยตัณหา
หรือเป็นผู้มันคงหมดตัณหาทีฆาวาเยมหันตาวามัชฌิมาลาสกาอนุกะทูราสัตว์เหล่าใดยาวหรือใหญ่ก็ดีปานกลางก็ดีผอมหรืออ้วนก็ดีทิฏฐาวาเยจะอทิฏฐาเป็นจำพวกที่ได้เห็นแล้วหรือยังไม่ได้เห็นก็ดีเยจะทูเลวสันติอวิทูเลเป็นผู้ที่อยู่ที่ไกลหรือในที่ไกลก็ดีภูตาวาสัมภเวสีวาเป็นผู้ที่เกิดแล้วหรือกำลังแสวงหาที่เกิดก็ดีสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตาขอสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจเถิดนะปะโลปะลังนิกุเพทะสัตว์อื่นไม่พึงข่มเหงสัตว์อื่นนาติมันเยทะกัตถจินังเกณเจพยาโลสนาปฏิคสัญญานานยมันญาจะทุกขมิตรเชยยะไม่พึงดูหมิ่นเหยียดยามกันไม่ว่าในที่ใดๆไม่พึงปรารถนาทุกข์ให้แก่กันและกันเพราะความโกรธและความขุ่มแค้นมาตายทานิยังปุตตังอายุสะกะปุตตมนุลักเขมารดาถนอมลูกคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยการยอมสละชีวิตของตนได้ฉันใดเอวัมปิสัพพะเตมานสัมภาวะเยอปริมาณังบุคคลก็พึงเจริญเมตตาจิตอันกว้างใหญ่อันหาประมาณไม่ได้ในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉะนั้นสัพพโลกาสมิงมานสัมภาวะเยอปริมาณังอุทังอโทจติริยันจะอสัมภาทังอเวลังอสัปปัตตังบุคคลเพิงเจริญเมตตาจิตอันกว้างใหญ่อันหาประมาณไม่ได้อันไม่มีเวรไม่มีศัตรูคู่ภัยไปในสัตว์โลกทั้งสิ้นทั้งในทิศเบื้องบนเบื้องต่ำและเบื้องเฉียงติดทันจลังนิสินโนวาสยาโนวายาวตาสวิคตมิทโทเอตังสติงอทิตเทยะผู้เจริญเมตตาจิตอย่างนี้จะอยู่ในอริยบทยืนเดินนั่งหรือนอนก็ตามเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใดก็พึงตั้งสติอันนั้นไว้เพียงนั้นพรหมเมตตังวิหารังอิทมาโหบัณฑิตทั้งหลายกล่าวกริยาเช่นนี้ว่าเป็นพรหมวิหารในพระศาสนานี้มาสีวลานะสัมปันโนบุกผู้ละความเห็นผิดเป็นผู้มีศีลพึงพร้อมด้วยคือโสดาปัตติมรรคกาเมสุวินัยยะเคทังจัดอันนะหิชาตุขับผะเสยยังปุณเลตีติย่อมไม่ถึงการในสันอันเนี่ยเจริญเจริญเมตตาจิตไม่กลับมาเกิดอีกถึงขั้นขนาดนั้นเลยนะถ้าเราเจริญมัดเจริญเมตตามากๆเนี่ยไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วเนาะแต่ไม่ใช่ไม่มาเกิดเป็นมนุษย์นะไปเกิดเป็นอย่างอื่นนะยุ่งเลยไปเกิดเป็นเทวดาก็ดีแต่ไปจับพัดจับผูไปเกิดทั้งล่างเลยยุ่งเนี่ย
กลับไปกวดน้ำตอนเช้าเนี่ยหน้า30นะโยมนะท่านธรรมยังเทวตาธิปัตติธานคาทาโยพนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสิเนทุเปคะเลโพธิกะเลตะหิงตะหิงเทพยดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารสิงสถิตที่เรือนพระสถูปที่เรือนโพในที่นั้นนั้นตาธรรมทานเณนปวันตุปูจิตาโสทิงกะโลนเตทวิหารมันดเรเทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้เทราจะมัจจานวกาจะภิกขโวสลามิกาทานปฏิอุปาสกาพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดีที่เป็นปานกลางก็ดีที่ยังใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีข้ามาจะเทศานิคมาจะอิสรานภูตาสุขิตาภวันตุเตที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวเมืองก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิสระก็ดีชนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขทุกข์เมื่อเถิดชลาผู้ชาเยปิจอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัฐโวปปาติกาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากคันก็ดีที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดในเท้าใครก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีนิยานิกังธรรมวาลังปฏิจจเตสัพเพปิทุกขัสสกโรนตุสังขยังสัตว์ทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากสังสารทุกข์จงกระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิดทาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัตถลาจปุคคลาขอธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานสังโฆโหตุสมาโควะอัตตายัจจะหิตายัจจะขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพียงกันในอันทำประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดอัมเหลักขตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนขอพระสัตธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติธรรมแม้ทั้งปวงวุฒิงสัมปาปุเนยยามธรรมเมอริยปเวทิเตทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้วเถิดโยมเปิดมาหน้า52
หันธรรมยังกายคตาสติกรรมทานังกโรมาเซอยังโคเมกาโยกายของเรานี่แหละอุดทางปาทัตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัตถกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปปกาลาสสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมัสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนักฆ่าเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจนังมังสังเนื้อนาฮาลูเอ็นทั้งหลายอาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังไตหะทะยังหัวใจยะกะนังตับกิโลมะกังผังผืดปิหะกังมามปับพาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุณังสายรัดไส้อุทะลิยังอาหารนอนทองกะลีสังปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดปุบโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันคนอาโซน้ำตาวะซาน้ำมันเลวเคโลน้ำลายสิงคานิกานามโมกละสิกานามไขข้อมุตตังนามโมดมัทเกมัทรุงคังเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะเอวะมะยังเมกาโยเมียของเรานี่แลอุดทางปาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัตถกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปปกาลาสสุจิโนติเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แลหันธรรมยังกรรมทานังกะโลมาเซข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมทานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมพระบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวัตสีทั้งห้าเจริญมรรคาพระอริยสมังคีล้างทุรีกิเลสให้สูญตัดมูลอาสวะอนุไซห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ขอคุณพระรัตนตรัยคุณไทยทิราชเทวาคุณมารดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าบรรเทาทุกข์ร้อนให้เหือดหายทำลายมารห้าให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์
กเกษมสันประสบสิ่งเสมอใจสมดังมุ่งหมายณการระบาดนี้เถิดอ้าวละเราได้ขึ้นบทกรรมฐานแล้วก็ต่อไปก็ทุกคนก็มีพื้นฐานกันอยู่แล้วนะเราทำเองไม่ต้องนำนะเรานำเป็นผู้นำของตัวเองนะกับหลักของการทำกรรมฐานตั้งสติก็คือระลึกอยู่ในตัวเรานี่แหละให้เรารู้ตัวให้กายให้จิตอยู่ในกายเราไม่สัดสายออกไปภายนอกเนี่ยคนเราเนี่ยวันๆเนี่ยตั้งแต่เกิดมาแล้วมันมีแต่ดูไปทางนอกตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสมันสิ่งภายนอกออกมาเนี่ยแต่มันไม่เอามาคิดเอามาตรองโดยมากอะรู้กับรสหวานมันเค็มอร่อยนะเสียงเพลงเพราะได้ยินเสียงที่ไม่พึงปรารถนาก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดก็ไม่ได้เอามาคิดเอามาตรองเอามาระลึกเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจิตตัวเราเองจิตเราเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยบางทีก็บอกว่าใจเป็นกายนายไอใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จิตเราทางนั้นเราจะทำดีทำชั่วเรามาวัดเนี่ยก็จิตเรามันดีมาแล้วเราตั้งดีมาแล้วเนี่ยถ้าคนจะไปเที่ยวมันก็จิตมันก็ไปเที่ยวแล้วมันก็พากายไปเนี่ยคนเราจะทำดีทำชั่วเนี่ยมันอยู่ที่จิตเรานี่เองเนี่ยฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงตัดไว้ครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะปรินิพพานท่านว่าให้พวกเราถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่สรุปแล้วในธรรมะของเราเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าไม่ประมาทแค่อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะดีไม่ผิดไม่พลาดไม่หลงไม่ไหลจิตมีสติเนี่ยพวกที่ไม่มีสตินี่ก็คือก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยคนเราเนี่ยมันมาดูจิตเรานั่นเองไม่ต้องไปดูที่ไหนไปดูทางนอกเนี่ยมันแล้วมันทำให้เสียสุขภาพเสียสุขภาพกายเสียสุขภาพจิตนึกชอบนึกโกรธนึกเกิดปฏิฆะเกิดขุ่นเคืองเนี่ยไม่ว่าทั้งเห็นตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสเนี่ยมันลุ่มหลงอยู่แต่ไอ้ในสิ่งเหล่านี้นี่เองวนเขาเรียกว่าวัฏฏะวนไม่ไปไหนไม่หลุดไปได้สักทีไม่ละไม่วางเนี่ยฉะนั้นที่เรามานั่งมาทำภาวนาเนี่ยไม่ใช่หลับตาเฉยๆพอเราเห็นนึกเห็นอะไรแป๊บที่มันไม่ดีเอาออกไปขจัดออกไปเนี่ยเรามาทำความสะอาดจิตของเราเอามันออกไปเนี่ยนะทุกคนต่างคนต่างทำไปนะเดี๋ยวสักเวลาได้เวลาสักนิดเดียวก็จะออกจากสมาธิแล้วก็เราก็ทำไป
แล้วก็พอสมควรก็ทำให้กำหนดใจของเราให้รู้ตัวนะเอาจิตไปกำหนดอยู่ที่มือซ้ายค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าซ้ายเฮ้ยเอาจิตกำหนดที่มือขวานะนั่นนะค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าขวาจิตกำหนดที่มือซ้ายค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าซ้ายค่อยๆ ยกมือขวาขึ้นมาวางอกยกมือซ้ายมาประกบเป็นลูกดอกบัวตูมพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้บำเพ็ญมาแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันนี้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับผู้มีพระคุณของเราบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายของเราที่ล่วงลับไปแล้วเทพดาเทพยดาพรหมยมยักษ์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางที่สิงสถิตอยู่ณที่นี้ให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลยกมืออุทิศส่วนบุญส่วนให้ไปพร้อมทั้งแผ่เมตตานะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอากาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดคุกเข่ากราบพระกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตะอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสุวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาพิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพคาลูอุปจายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา
ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพโยมกราบน้อมจิตกราบน้อมๆแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน้อมจิตกราบน้อมๆพระบรมสารีริกธาตุองค์หลวงพ่อโตพระอรหันตธาตุและพระอาทิธาตุน้อมกราบสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกน้อมกราบสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปัญโญไม่ได้มากราบนมัสการท่านพระครูปลัดไพลินเสวยธโนเจ้าว่าวสังฆทานและพระเถราเถระครูบาอาจารย์และสาธรรมนักบวชทั้งหลายที่มาร่วมใส่บาตรและทำบุญถวายสังฆทานในวันนี้ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านณโอกาสนี้นะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิปัตตานุโมทนาใหม่ครับสวัสดีครับทุกท่านผู้มีจิตใจใฝ่ในธรรมนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่31ธันวาคมพุทธศักราช2563ซึ่งตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน2นะครับกราบขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ลานธรรมนะครับสำหรับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมก็นำเข้ามาที่ลานธรรมได้เลยนะครับนอกจากนี้ไปก็มีการบูชาพระรัตนตรัยพระสมาทานศีลและถวายสังฆทานนะครับครับขณะนี้พระครูบาอาจารย์ก็ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับที่ลานธรรมพร้อมแล้วเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับครับพร้อมแล้วกราบครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพึงว่าตามนะครับอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบอาราธนาศีล5นะครับสำหรับนักบวชนะครับยังมีศีล8อยู่ท่านไม่ต้องรับเพียงแค่พนมมือไว้
กราบเชิญทุกท่านนั่งประเพียบลงมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาสิสารเนนาสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสารเนนาสหปัญจศีลานิยาจามาตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทายาติสารเนนาสหปัญจศีลานิยาจามาน ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาททานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาททานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีรังวิโสทะเยสาธุครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับสำหรับทุกท่านที่มีสังฆทานและท่านที่ไม่มีสังฆทานก็น้อมจิตถวายดูพร้อมๆกันเลยนะครับครับตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิสังฆทานานิตินนังรัตนานัญจาอายาสมันตานังศีลวันตานัญจาโอโนชยามะสาธุโนพันเตติรัตนัญจาอายาสมันโตศีลวันโตจาเอตานิภัตตานิสังฆทานานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอมาการเจวะมาตาปิตุอาทีนันจายาธิมิตานันจาเทวตานันจาตีกระตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้ามีศีลทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารเครื่องสังฆทานกับตั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติทั้งหลายมีมิดามารดาครูปัจจาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายกับตั้งเตปยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเทินสาธุครับเจอทุกครับทุกท่านที่มีแสงธรรมและไทยธรรมนะครับนำขึ้นไม่เข็มคุณเจ้าได้เลยอันนั้นท่านชายท่านไหว้ขึ้นช่วยรับของที่ธรรมาสด้วยครับก็ขอร่วมมหามบุญกับทุกท่านนะครับขณะนี้พระคุณเจ้าก็จะรับไทยทานนะครับเมื่อพระคุณเจ้ารับไตรทานเสร็จแล้วก็จะไปพิจารณาอาหารครับเมื่อพระคุณเจ้าพิจารณาอาหารเสร็จแล้วจะได้ขออาหารจากพระคุณเจ้านะครับในวันนี้11ถึงเที่ยงนะครับก็จะได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์วันนี้ก็ได้รับโอกาสจากท่านหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมนะครับลงแสดงธรรมที่ลานธรรมเวลา11ถึง12นาฬิกานะครับก็มีการถวายสังฆทานอีก1ครั้งและเวลาช่วงกลางคืนนะครับตั้งแต่23ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะครับหลวงพ่อบุญส่งวันนี้ชาศีโลให้กรรมฐานนะครับแล้ว4ทุ่มครึ่งถึงยี่ถึงเที่ยงคืนนะครับก็จะสวดมนต์ข้ามปีนะครับสวดมนต์ข้ามปี
ต่อจากนั้นเที่ยงคืนถึง 03:30 พระอาจารย์สมเกียรติอภิวโรให้แสดงธรรมนะครับก็วันนี้เวลา4:30 นะครับถึงเที่ยงคืนก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีณที่ลานธรรมวัดสังฆทานนะครับงั้นขอเรียนเชิญทุกท่านถ้าท่านใดที่อยู่ร่วมสวดก็เชิญได้เลยนะครับแล้วก็ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ตลอดทั้งคืนต่อไปผมจะให้น้องประชาสัมพันธ์ได้รายงานข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับทราบต่อไปนะครับค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะขอโอกาสค่ะขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์กราบนอบน้อมแด่สรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมนมัสการพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะค่ะในวันนี้วันสิ้นปีนะคะ31ธันวาคมพุทธศักราช2563ก็จะเคลื่อนผ่านเราไปแล้วนะคะในอย่างตารางที่พี่วิเชียรได้แจ้งไปแล้วนะคะในเวลา5 ทุ่มนะคะก็ได้รับเมตตาจากพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานนะคะหลวงพ่อจะเมตตาลงลานธรรมด้วยก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะท่านที่ติดตามรับชมขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถัมภ์พระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐาน